เมื่ออุกกาบาตจากต่างดาวตกลงสู่พื้นโลกมาพร้อมกับพืชสีเขียวที่เติบโตได้บนผิวหนังมนุษย์งอกเงยเขียวขจีผ่านการรดน้ำไม่ต่างอะไรกับพืชที่ปลูกลงดินวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนัง The Lonesome Death of Jordy Warrior หนึ่งในเรื่องสั้นของซีรีส์ Keep Show เป็นหนังปี1982เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับนี้ลุงเทศมีโปรดีๆมาแนะนำคอหนังนั่นคือ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ ID ไลน์อย่างเดียวสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเทศก็ลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่จอร์ดี้เวอริลชายหน้าเบื่อที่ใช้ชีวิตไปเปื่อยอยู่ตามลำพังในฟาร์มที่ทรุดโทรมก่อนบังเอิญเห็นอุกกาบาตตกลงที่ท้ายฟาร์มของเขาเมื่อเดินไปดูและพยายามสัมผัสหินยักษ์จากต่างดาวก็ทำให้นิ้วของเขาลุกไหม้จนเป็นแผลพุพองจอร์ดี้จินตนาการไม่ออกเลยว่าอุกกาบาตลูกนี้จะทำเงินให้เขามหาศาลแค่ไหนหากนำไปขายให้กับวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อนำเงินไปปลดหนี้200เหรียญที่จนปัญญาหามาจ่ายในตอนนี้เมื่อสัมผัสโดยตรงไม่ได้วิธีแก้ไขของจอร์ดี้คือเทน้ำใส่ถังแล้วนำไปราดใส่มันแต่กลับทำให้ดาวตกแตกออกเป็นสองส่วนของเหลวเรืองแสงสีฟ้าจึงไหลทะลักออกมาเมื่อรู้ว่าตัวเองทำของมีค่าเสียหายหากตัดสินใจเปลี่ยนเป็นแบ่งขายแค่ครึ่งซีก็คงไม่มีใครเอาจึงตั้งใจแน่วแน่ที่จะลองซ่อมแซมดูสักตังเขานำมันกลับบ้านโดยไม่ลังเลแต่หารู้ไหมว่าพืชสีเขียวได้ลุกลามไปทั่วบริเวณที่เขาเดินผ่านคล้ายกับว่าหลังจากที่จอร์ดี้สัมผัสมันเชื้อราของพืชได้ปลูกฝังอยู่ในตัวของเขาแล้วแผลผุพองที่นิ้วก็ปกคลุมไปด้วยวัชพืชเช่นกันจอร์ดี้ที่รู้สึกหวาดกลัวจึงโทรหาหมอแต่ก็จินตนาการไปเองว่าหมออาจจะตัดนิ้วของเขาออกด้วยปังตอโดยไม่ใช้ยาชาจึงเปลี่ยนใจหาทางแก้ไขด้วยตัวเองและเมื่อเผลออมนิ้วตามนิสัยวัชพืชก็ลุกลามไปที่ลิ้นของเขาด้วยเมื่อเวลาผ่านไปมฤตยูเขียวกระจีก็ได้แพร่พันธุ์ไปทั่วฟาร์มข้าวของทุกอย่างที่จอร์ดี้แตะต้องพลอยถูกวัชพืชปกคลุมไปด้วยความทุกข์ทรมานเริ่มแสดงให้เห็นผ่านอาการคันเรื้อรังต่อให้เกายังไงมันก็ไม่ทุเลาลงเลยแถมยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ขึ้นรกมากกว่าเดิมจอร์ดี้ตระหนักดีว่าตอนนี้พืชต่างดาวกำลังเติบโตบนผิวหนังของเขานอกจากนี้บริเวณบ้านก็ใกล้เคียงกับป่าดงดิบเต็มทีจอร์ดี้แทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองใจที่เริ่มไม่สู้ดีผลักดันให้เขาควานหาเหล้าสักขวดซึ่งนำไปผสมกับน้ำส้มเพราะต้องการเมาให้หัวทิ่มเพื่อจะได้ตื่นมาและพบว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันร้ายแต่ท้ายที่สุดเมื่อสะดุ้งตื่นในตอนเช้าก็พบว่ามันคือความจริงจากหน้านวลใสในตอนแรกกลายเป็นหนวดเขาขึ้นเฟิร์มราวกับสันตะคอร์พร้อมกับอาการคันยุบยิบตามผิวหนังซึ่งทรมานไม่ต่างอะไรกับลมพิษจึงถอดเสื้อผ้าออกวางลงไปแช่ตัวให้สดชื่นแต่ก่อนที่จะลงน้ำวิญญาณของพ่อผู้ล่วงลับได้เดินทางจากโลกหลังความตายเพื่อมาเตือนเขาและบอกก็ไม่ให้ทำเช่นนั้นเพราะน้ำคือสิ่งที่ทำให้วัชพืชงอกงามเร็วกว่าเดิมอย่างไรก็ตามผู้เป็นพ่อได้หายตัวไปซึ่งก็ทำให้จอดีสับสนว่ามันคือภาพลวงตาหรือเรื่องจริงกันแน่ประเด็นคือเขาฝ่าฝืนคำเตือนยอมจำนนต่ออาการคันและทรุดตัวลงในน้ำแล้วผลลัพธ์ก็ปรากฏในรุ่งเช้าจอร์ดี้กลายร่างเป็นพืชเต็มตัวซึ่งแทรกซึมไปทั่วอนูรูกุมคนรากของมันชอนชัยเข้าไปในสมองและยึดติดกับเส้นเลือดท้ายที่สุดเขาก็คว้าลูกซองเพื่อปลิดชีวิตอันน่าเวทนาซึ่งก็ได้ทำสมใจยาจอร์ดี้เสียชีวิตในวันที่เกิดพายุฝนพอดีเนื่องจากผู้ประกาศข่าวรายงานพยากรณ์อากาศผ่านทางวิทยุคาดการณ์ว่าน่าจะมีฝนตกหนักทั่วทั้งประเทศซึ่งบ่งบอกว่าวัชพืชตา
างดาวที่อยู่บนตัวและรอบบ้านของจอดีจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วไปยังพื้นที่ต่างๆโดยมีเม็ดฝนเป็นตัวกลางและจอดีคือตัวการที่ทำให้โลกเกิดความโกลาหลเพราะวัชพืชมักสร้างความเสียหายให้พืชเศรษฐกิจด้วยการแย่งสารอาหารไปจากพืชหลักที่ปลูกซึ่งจะทำให้ผลผลิตอื่นๆแห้งเหี่ยวตายเป็นเบื่อและอาจสูญสิ้นเผ่าพันธุ์มนุษย์ในไม่ช้าแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับThe Ransom Death of Jordi Warrior คือเรื่องสั้นเขย่าขวัญจากปลายปากกาของสตีเฟนคิงตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารคาเวลเลอร์ในเดือนพฤษภาคมคริสตศักราชที่1976ซึ่งเป็นเรื่องสั้นตลกร้ายแถมสตีเฟนคิงยังได้รับบทแสดงนำเป็นจอร์ดี้วอริลตัวเอกในเรื่องอีกด้วยแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ The Ransom Death of Jordi Warrior ได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 6.8 คะแนนและเว็บ Rotten Tomatoes อยู่ที่ 65% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ